ฉันทนไปไหนมาไปเยี่ยมลูกมาที่ไหนนะไปหาลูกไม่ได้ไปเยี่ยมคนไหนวะเนี่ยเขาโพสแค่ไข่มดแดงกับลูกนะคนกดไลค์ 6,000 กว่าคนหือแค่โพสไข่มดแดงคนกดไลค์แบบเกือบหมื่นน่ะผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ทำไมคนกดไลค์เยอะจังเปลี่ยนอะไรล่าสุดเท่าไหร่ 8,000 ครับครับต้องเอ้าแบรนด์อะไรเนี่ยของตัวเองเหรอนี่ไงของตัวเองเลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอสัมมันจำเป็นต้องเดินมาพร้อมกันอย่างนี้ด้วยหรอซีโฟอ่ะซีโฟอยู่ไหนครับครับยิงประตูได้แต่โดนลิฟต์อดเลยไม่ตังค์เลยตีขี้หนักของน้ำฟันไปสุขภาพรถไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับป๊าบพี่นายเอาอยู่ครับสวัสดีครับไว้ไฟโอเคโอเคนะ Why now they allow you to use they don't need for work permit right no problem what they still need ครับเปล่าไหมซีโฟเปล่าเหรอไม่ครับครับผมถอดเสื้อลงสตอรี่ทำไมโชว์ผู้สาวมันบอกโฆษณากางเกงในครับสปอนเซอร์เขาโฆษณากางเกงในปาร์ทไม่ธรรมดา G T U Cool Tech แน่โฆษณาเลยโฆษณาให้เลยนะโอ้มีพรีเซนเตอร์เป็นกางเกงในด้วยใส่แล้วยังไงใหญ่กว่าเดิมไข่ลง2องศาอันนี้จริง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 อันนี้อีหลีครับลองไปซื้อได้นะครับสวัสดีครับบุกรีครับผมรู้สึกยังไงบ้างกับลิเวอร์พูลก็เป็นแชมป์ครับผมดีใจด้วยแล้วก็ชอบไม่ค่อยชอบลิเวอร์พูลไม่ค่อยชอบเองด้วยดีใจมากสวัสดีครับสวัสดีครับเท่สวัสดีครับฟองก็เดินครับฟองตอบบังเกอร์นะแอชชี่ครับโอเคอันโทนี่เปลี่ยนตัวไปไม่ทันได้โดนเลยป่าลูกพี่ไม่เป่าไม่เป่ากรรมการชักผิดใบด้วยเฮ้ยบ้าจริงต้องให้สีน้ำเงินนะสีแดงดิสีแดงเป็นผู้เป็นผู้หญิงโอเคไหมไม่โอเคเลยแบงค์ไม่ใหญ่ไม่โอเคโปรแกรมนัดถัดไปของสโมสรเมืองทองนะครับก็คือการเปิดธันเดอร์โดมสเตเดียมรับมือการมาเยือนของทีม PT ประจวบในฟุตบอลไทยลีกนัดที่20ครับวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้แต่ก็จะเตะเร็วกว่าสักนิดหนึ่งนะครับเตะช่วงเวลา 17:30 นาทีนะฮะแหมต้องบอกว่าอุณหภูมิในย่านกรุงเทพมหานครแล้วก็ในเมืองไทยช่วงนี้ร้อนถึงร้อนจัดเลยล่ะครับคุณผู้ชมโหแล้วเตะเร็วซะด้วยสิแฟนคลับสโมสรเมืองทองก็ต้องออกกันในเรื่องของการเดินทางมาให้กำลังใจกันในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับอย่างเช่นสาวๆเองนะฮะก็ต้องเตรียมหมวกนะฮะแล้วก็เตรียมครีมกันแดดมาด้วยนะครับเพราะว่าแดดน่าจะแรงมากๆพอสมควรกว่าที่พระอาทิตย์จะตกเนี่ยก็น่าจะทำการแข่งขันไปได้ประมาณสัก 20-30 นาทีแล้วล่ะครับแต่ยังไงก็อยากจะให้แฟนคลับสโมสรของเรามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเพราะว่าการเจอพีทีประจวบเนี่ยถือเป็น1สโมสรฟอร์มแรงในเล็กที่2หลังจากที่พิเตียสะสมพบประเสริฐเข้ามาทำทีมนะฮะ4นัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับเสมอบิ๊กทีมทีมใหญ่ถึง4เกมและล่าสุดก็เพิ่งจะเก็บ3คะแนนมาได้นะครับตอนนี้ก็คือไล่ขยับอันดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับต้องบอกว่าไทยลีกฤดูกาลนี้คะแนนไม่ต่างกันเลยนะฮะอันดับ8ของเมืองทองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโซนล่างไงนะครับคะแนนไม่ได้ห่างกันมากเลยนะฮะถ้าเกิดเราพลาดท่าสัก1เกมเนี่ยเมืองทองก็กลับไปอยู่โซนแดงทันทีเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเม
ื่อเราได้โอกาสกลับมาเล่นที่ธนโดมสเตเดียมและที่สำคัญฮะจะเล่นติดต่อกันถึง6นัดด้วยกันนะฮะก็ต้องอาศัยความได้เปรียบตรงส่วนนี้นี่แหละครับที่เล่นในบ้านเนี่ยพยายามเก็บ3คะแนนให้ได้ในทุกๆนัดที่จะลงสนามหลังจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองแหละครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนของคุณพลกิเลศพยองในเซ็กชันของฟิตเนสนะฮะที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าเกิดมีเวลาว่างเดี๋ยวแอร์จะตัดคอนเทนต์ของการฝึกซ้อมของคีปเปอร์ผู้สาประตูแยกต่างหากมาให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆเลยสำหรับการฝึกซ้อมของคีปเปอร์ผู้สาประตูนั่นเองนะครับ